แฟนยูเต็ดนิวครับทางช่อง YouTube Fantasy 800ครับนี่คือ EP ทิ้งทวนครับก่อนจะเว้นวรรคให้กับศึกฟุตบอลโลก2022ครับซึ่งเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวต่างๆก็จะปรับให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์เวิร์ลด์คัพที่กาตาร์นะครับสำหรับเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพลพรรคปีศาจแดงก็ลุ้นกันจนทดเจ็บนาทีบาปครับกว่าจะเฉือนชนะฟูลแลมได้อย่างหวุดหวิดครับก็ทำให้ช่องว่างจากท็อป4เนี่ยอยู่ที่3คะแนนและยูไนเต็ดลงแข่งขันน้อยกว่าอันดับ4สเปอร์อยู่1นัดด้วยกันจะเป็นอย่างไรก็มาติดตามกันในช่วง Boxing Day นะครับก็เรียกว่าหึดจับครับยังไงเกมนอกบ้านของปีศาจแดงเนี่ยมันก็ยังไม่ดีสม่ำเสมอยังมีอาการป้อแป้ออกมาให้เห็นซึ่งเกมที่ Craven Cottage เนี่ยมีจุดที่เราได้เห็นกันก็คือยูไนเต็ดโชคดีที่มีกองกลางอย่างกาซิมิโร่และคริสเตียนเซนประสานงานร่วมกันโดยประตูแรกเนี่ยจุดเริ่มมันก็มาจากกาซิมิโร่ที่แย่งบอลในกลางสนามนะครับจากนั้นก็เป็นเอริกเซนสกิดต่อให้มักซิยาวไปถึงบูโน่ไฟนันที่พยายามจะยิงในกรอบเขตโทษโชคดีที่พอมันฉลับกองหลังฟูลแลมแล้วเนี่ยเอริกเซนเขาก็วิ่งมาแล้วก็ล้มตัวสไลด์เข้าไปนี่คือประตูแรกครับของเอริกเซนในเครื่องแบบปีศาจแดงและเป็นลูกแรกเลยสำหรับนักเตะเดนมาร์กที่ยิงให้ยูไนเต็ดนับตั้งแต่ปีเตอร์ชไมเคิลเคยทำได้ครับในเกมเจอกับโรเตอร์โบโบกาศึกยูฟ่าครับเมื่อเดือนกันยายนปี1995นู่นเลยนะครับเกมของยูไนเต็ดมันไม่สมดุล นะครับเพราะฝั่งขวาเนี่ยแทบจะเป็นอัมพาตโทษแบนของดิโก้ดาโลเนี่ยทำให้เด็กเทนฮากเหลือทางเลือกแค่สลับไตเรลมาเซียจากแบ็คซ้ายไปยืนแบ็คขวาและปีกขวาเนี่ยเป็นแอนโทนีเอลังกาซึ่งก็ยังเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานต่ำกว่าความคาดหวังไม่เหมือนปีที่แล้วที่ถูกส่งมาในฐานะดาวรุ่งรุกกี้ปีนี้ดูสเปสปะไม่มีความมั่นใจนะครับก็เหมือนต่อให้คู่แข่งเขา1คนมันก็เลยทำให้เกมของยูไนเต็ดเนี่ยมันเอียงมาทางซ้ายซับเป็นส่วนใหญ่ครึ่งแรกสิ่งที่มันขัดหูตาก็คือการใช้โอกาสที่เปลืองน่าจะยิงได้มากกว่า 1-0 หลายๆครั้งนะครับแต่พอช่องว่างเป็นประตูเดียวฟูลแลมก็มีฮึดแล้วก็ตีเสมอได้พร้อมรูปเกมในครึ่งหลังที่เจ้าถิ่นอยู่ดีกว่าเดชบุญครับดาวิดเดเคอาร์ยังช่วยเซฟยูไนเต็ดได้จนกระทั่งช่วงทดเจ็บครับอเรฮาโดกานาโชเจ้าหนูมาสจันดาวโรดแห่งอนาคตถูกส่งมาในช่วง20นาทีท้ายก็เหมือนไม่มีอะไรนะแค่มาเลี้ยงวูบว่าแต่ที่เด็ดขาดมีรับแอสซิสต์จากเอ็กเซนแล้วก็วิ่งสปีดแซงบ็อบบี้รีดด้วยความเร็วความปัดเปรียบว่องไวแล้วก็ยิงได้อย่างเลือดเย็นนะครับไม่ต้องแรงแต่ทิศทางนี้เป๊ะก็เป็นชัยชนะที่หืดจับแต่ก็น่าประทับใจในเรื่องของการต่อสู้นะครับจบไปกับ3คะแนนจากCraven Cottageช่วงดึกๆมีเรื่องราวของคริสเตียโนโรนัลโดที่ให้สัมภาษณ์แบบไม่ไว้หน้าใครเลยแหละโดยมีประเด็นว่าเขารู้สึกเหมือนโดนทอยต์หักหลังนั่นคือสัญญาณว่าเขาพร้อมที่จะแตกหักกับยูไนเต็ดพูดง่ายๆคือเหมือนกับเล่นนัดสุดท้ายให้ปีศาจแดงไปเรียบร้อยแล้วนะครับจบฟุตบอลโลกก็คงต้องมาหาทางออกว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันคือฉากจบภาคที่2ที่ไม่ได้โรแมนติกครับไม่ได้สวยหรูเหมือนในบทที่เขียนกันไว้แต่เป็นฉากจบที่ไม่แฮปปี้เอนดิ้งและเต็มไปด้วยดราม่าคล้ายๆกับตอนอวสานของรอยคีนตำนานกัปตันฮาร์ดคอร์ที่เคยก่อวีรกรรมเจ็บแสบเอาไว้เวลาผ่านไปโรนัลโดก็กำลังจะเลยตามแล้วก็ฝากเรื่องราวให้แฟนผีได้จดจำในนามของ CR7 ครับ